ซิร์ฟเวอร์ป่ะครับจ้าสิพาไปไสครับนี่พาไปดูไสฮะใหญ่ไปดูไสใหญ่ไปดูไสใหญ่จ้าโอ้ย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 เบิ่งโซเฟอร์โซเฟอร์อายุอานามเท่าไหร่น้อนี่ครับ62บ่ครับก็ยังสวยอยู่เนาะครับโดยใครแนวเหรอโอ้เพราะว่ามันสิเที่ยงแล้วนะครับโอ้ปวดยางไม่อีกไม่อีกจะพาไปดูต้นไทรใหญ่เนาะครับนี่จ้าๆๆบรรทุกได้กี่คนครับประมาณ6คนก็ได้6คนก็ได้เนาะโอ้นะครับมาบ้านนี้เราได้แล้วได้อะไรครับนี่อันนี้ได้ผ้าไหมได้ข้าวโพดอ๋อข้าวโพดนี่เหมือนหมากสาลีมั้ยครับค่ะกับข้าวโพดครับแต่ผสมสวยๆหน่อยโอ้ยอ๋อหายากเพราะว่าซ่อนไว้ใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้ม่วงนี่แต่ก่อนเพิ่นจะสีเสียสีนะโอ้นี่นอกจากบ้านนี่เพิ่นสิมีข้าวโพดมีผ่าแล้วก็มีหลายๆอย่างเนาะไปแล้วนะรถต่อไปแล้ว15อืมรถต่อไปแล้วนี่สิไปแล้วบ่ครับนี่ค่ะอ่ะไป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 ทำอะไรไม่ได้น้องไม่น้องพี่น้องขึ้นนี่อ๋อค่ะนั่งที่โน่นเขานั่งคนเดียวเดี๋ยวเราล้มอ่ะอ๋อไปน้ำในเด้อครับนี่มาบ้านแข็งเลยนี่บ่อ๋อนั่งเกินนั่งขาดบางนะมันนั่งสุดอันเด็ดไปได้ยี่บ่อครับได้แหวนมรณีมุครับพี่น้องครับตอนนี้เฮาอยู่ที่บ้านบ้านไฮเนาะบ้านไฮเป็นตะขั้นค่ายแถวบ้านให้โอ้ยเนาะเนาะบอกให้แบบไหนพี่อยู่นี่ต้นให้นะบอกโอ้โอ้ครับนี่ครับข้างหลังกับมีกับบรรยากาศโอ้โอ้โอ้ครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศนึงที่เนาะบรรยากาศชุมชนชาวบ้านเนาะบรรยากาศเขียวๆพี่น้องพี่น้องภาคแขกโอ้ภาคแขกครับก็ต้องอิจฉาคอยดอกคอยมาผ้ามาลองเที่ยวพามาลองเที่ยวเนาะพี่อยู่เนาะถ้าลองเที่ยวนะลองเที่ยวเราทำงานก็ลองเที่ยวงานของอปท.ของสุรินทร์สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตแล้วก็พาทดลองเที่ยวดูการเที่ยวชุมชนแบบ New Normal นะคะบรรยากาศธรรมชาตินะคะนี่แหละบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติเหมือนนี่กับแม่พร้อมกับพี่อิ๋วหรือพี่นายกอิ๋วเก็บด้วยเก็บด้วยนะครับไปก่อนกับพี่หรอโอ้ข้านำไปก่อนแล้วพี่น้องท่ามกลางบรรยากาศทุ่งนาเขียวๆนะครับคุณผู้ชมเนี่ยมากับโซเฟอร์ครับเลยมากับโซเฟอร์เด้อพี่น้องเด้อต้นสิพาไปเบิ่งไส้ใหญ่โหอันนี้สิเป็นไส้ไส้ป้ายหยังเนาะนี่ไส้ป้ายหยังเป็นไงใหญ่เนาะไส้เขาเอาไปใส่เฮ็ดโซ่ตามของอาหารนะโอ้เฮ็ดโซ่ตามของอาหารก่อนดีกว่าได้หลายหลังอ่ะเด้โอ้โหรถพ่วงก็ใส่ไปโอ้พี่น้องฮอดแล้วพี่น้องเอ้ยบรรยากาศเพิ่นเอิ้นว่าไส้ใหญ่พี่น้องไส้ใหญ่ไส้ใหญ่เดี๋ยวรถขับไปเบิ่งเรื่องโอ้ฮอดแล้วพี่น้องฮอดแล้วโอ้เจ้านายข่อยมาฮอดก่อนนั่นนี่พี่น้องเอ้ยพ่อน้องมาฮอดก่อนนั่นนี่มาฮอดก่อนมาฮอดก่อนโอ้ครับมาถึงแล้วไส้ใหญ่อันนี้บ่ครับเอิ้นไส้บ่ครับนี่ไส้ไส้โอ้พาไปเบิ่งเนี่ยเขามาโอ้พาไปเบิ่งเนี่ยไปเบิ่งเนี่ยไปเบิ่งไส้ใหญ่พี่น้องไส้ใหญ่ไส้ใหญ่หมู่บ้านไฮโอ้คือใหญ่เท่านี้ไส้ใหญ่หมู่บ้านพี่น้องเอ้ยเข้าไปผมก็เข้าไปข้างในได้นะนี่ไส้ใหญ่นะนี่ไส้นี่ก็เป็นฟิชชิงเกียร์หรือว่าเป็นอุปกรณ์ในการหาปลานะครับนี่เข้าไปดีบ่คอยเข้าไปได้ป่ะโอ้สวัสดีครับนี่ครับเจอพี่น้องป้องฝ่ายถ้าบ้านให้เป็นเกษตร
โอ้ไส้ใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเนี่ยพามาดูไส้ใหญ่นะครับแล้วก็มีบ่อเลี้ยงกบด้วยเนาะโอ้นี่ครับวิถีพามาเบิ่งเป็นวิถีชุมชนวิถีชีวิตเออโอ้นี่พาไปเบิ่งวิถีชาวบ้านเนาะพากันมนเขาไปเบิ่งหยังเนาะข้างในนะครับเบิ่งปลาเบิ่งกบจังเบิ่งปลาบ่ปลาปลาปลาเอาเด้อใส่หมักม่วงแล้วดอกให้ชิไปใส่กาแฟใส่หมักม่วงเลยเนาะครับนี่ไปไปเบิ่งไปเบิ่งพี่น้องมาดูกบมาดูตรงนี้สิคะอ้าวผู้ใดบ่เคยเห็นกบครับนี่กบนั่งอยู่นี่อ้าวยกมือไหว้ยกมือไหว้อืมนี่ครับพามาเบิ่งเรื่องกบพร้อมพามาเบิ่งไส้ใหญ่นี่เดี๋ยวพามาเบิ่งพ่อใหญ่แล้วฝอยอย่างฟังว่าคือฝอยอย่างไรฟังมาเบิ่งเพื่อนที่ฝอยอย่างไรฟังโดนมันอยู่ใต้นี่มันโอ้ไก่กับมีไก่ก็มีอุ้ยพ่อใหญ่อันนี้เลี้ยงกบเหรอครับโอ้เลี้ยงกบด้วยนี่เนาะเลี้ยงโดนว่าจังสิตัวใหญ่ปานนี่ครับอันนี้มันปีกัวครับอันนี้ปีกัวครับโอ้กินบ่ได้เดี๋ยวกระดูกแข็งอันนี้ซื้อบ่ครับขายโลเท่าไหร่ครับนี่ปกติก็ถ้าเป็นกบเนื้อก็โลละ100ครับถ้าเป็นกบแม่พันธุ์นี่ก็ขายเป็นคู่ขายเนี่ยครับอายุกบจะเท่าไหร่คะอายุกบอายุชีวิตมันอายุมันบ่ครับคะลุยอายุเนี่ยประมาณปีที่5เดือนนี่แหละมี5เดือนใช่มั้ยมันก็จะตายของมันใช่มั้ยไม่ไม่อ๋ออายุไขของมันอายุไขเหรอมันอยู่ได้ประมาณ 3-4 ปีนะครับ3-4 ปีมันเกลียดหรือเปล่าครับมาเบิ่งกบแล้วก็มาเบิ่งไก่นะครับฐานเรียนรู้มาดูกบดูไก่นี่ๆๆโอ้ไก่ผมจมไว้2,000ตัวครับมีไก่ไก่บ้านครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับเป็นความอุดมสมบูรณ์ของบ้านไฮนะครับนี่ครับชุมชนท่องเที่ยวนะครับแม่ร่มก็กินแม่ธรรมชาติเลยครับธรรมชาติดีๆปล่อยธรรมชาติเลยมันจะได้แบบอุดมสมบูรณ์เนื้อมันอันนั้นก็แม่นหมดเลยครับนี่บอลนี่น่ะบอลแม่นเบิดบ่ครับนี่ผู้หุ่นกบหมดครับทั้งกบทั้งปลาอยู่น้ำกันหมดอยู่น้ำกันได้เนาะกบกับปลาเนี่ยครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับพามาเบิ่งกบมีกุ้งนั่งนี่คักแต่พี่น้องเนี่ยครับมาดูกบอบอบบอกันแน่มันสีมันบ่บ่ฮู้ครับบ่ฮู้ครับเดี๋ยวผมจะจับให้เบิ่งจับให้เบิ่งเนาะโอ้นี่ๆๆใหญ่แท้เอามากุ้งมีน้ำเต้าระวังเนื้อกระเป๋าด้วยจ้ะอุ๊ยน้ำเต้าปูไปใส่ครับนี่มาโชว์นี่นะนี่ก็ผูมันจะมีกองเสียงครับเสียงดำทั้ง2ขาโอ้ตัวผูมันสิมีกองเสียงเสียงดำ2ขานี่ครับอ๋อดำๆนั่นบ่พ่อดำๆนี่โอ้เดี๋ยวตัวเมียแม่ตัวเมียเป็นยังไงครับเดือกฉันขึ้นไปกับเธอซะตัวเมียมันสิถือไม่บ่ตัวผูมีกองเสียงมันจะไม่มีจุดทั้ง2ข้างอ๋อไม่มีจุดมันก็ดำก็ดำหมดขาก็ขาวหมดอ๋ออันนี้ก็เจอตัวเมียตัวใดมันใหญ่กว่ากันพ่อตัวเมียสีใหญ่กว่ามันน่าจะมานเช่นเดียวกันก็มาดูเท้าพ่อออกกากจับวะครับนี่โอ้ย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 ตกใจโอ้ยนี่ครับนี่ห้าครับมีห้าแถวได้เอ้าก็บ่อปลาโน้ตไปดูบ่อปลาเนี่ยครับชีวิตกบครับพี่น้องเลยเอ้าโอเคครับพี่น้องฝากต้อนซ้ำนี่ครับเรื่องราวของกบนะครับวันนี้ไปถ่ายเอาลูกยางคือหลายแต่พี่น้องเอ้ยมันก็มีลูกหอกน้อยอ้าวโอเคครับพี่น้องครับซ้ำนี่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อนะครับกับ EP นี้มาเที่ยวบ้านไฮนะครับพี่น้องนี่ครับปุ้ยกบโอ้คุยกันจังไดเนาะกบนี่เนาะ
คุยกับรู้เรื่องบ่เนาะโอ้เนี่ยธรรมชาตินะครับธรรมชาติของกบยางหลายเลยพี่น้องเอ้ยสุดยอดครับขอบคุณมากทุกท่านครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ